าศยุติบทบาทหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทำให้ตำแหน่งดังกล่าวว่างลงและสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกำลังเร่งหาผู้เข้ามาทำหน้าที่แทนโดยโค้ชเฮงวิทยาลาภกุลประธานพัฒนาเทคนิคทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสัปดาห์นี้จะมีการพูดคุยและดูโปรไฟล์โค้ชที่ยื่นใบสมัครเข้ามาอีกหลายรายซึ่งแต่ละคนล้วนเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงการลูกหนังโลกคาดว่าหลังสิ้นสุดสัปดาห์นี้จะได้คำตอบเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยคนใหม่ซึ่งจากรายชื่อที่ยื่นใบสมัครเข้ามาเป็นโค้ชล้วนเป็นต่างชาติทั้งหมดแต่คนที่โค้ชเฮงและสมาคมฟุตบอลอยากได้มาทำงานกับทีมชาติไทยในตอนนี้มากที่สุดคือโค้ชแบนทศตวรรณศรีปานหัวหน้าโค้ชเมืองทองยูไนเต็ดเพราะนักเตะทีมชาติไทยปัจจุบันนี้มาจากเมืองทองเกือบครึ่งทีมซึ่งการได้ทศตวรรณมาคุมทีมน่าจะทำให้การทำงานของทีมชาติไทยง่ายขึ้นแต่หากโค้ชแบนปฏิเสธก็จะต้องเลือกโค้ชต่างชาติแทนโดยสิ่งที่สมาคมต้องการคือโค้ชที่สามารถทำงานตามที่ต้องการได้โดยทีมชาติไทยเป็นฟุตบอลที่เล่นกับพื้นไม่เน้นการโยนยาวเหมือนเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันการขึ้นเกมบุกการลงมาตั้งรับยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนโค้ชที่จะเข้ามาทำงานก็จะต้องทำให้เรามีรูปแบบการเล่นที่มีมิติหลากหลายและโค้ชจะต้องแสดงให้เห็นว่าทีมชาติไทยสามารถพัฒนาขึ้นไปได้มากกว่าปัจจุบันและต้องทำงานร่วมกับสมาคมได้ดีไม่ใช่จ้างมาแล้วปล่อยให้ทำทีมตามที่อยากจะทำ